นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิง่ายไม่ใช่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นเวลาฟังธรรมเวลานั่งสมาธิมันจะมีอารมณ์เรื่องใดพุทโธขึ้นมาในใจก็ตามเราต้องปฏิเสธปัดทิ้งไม่ให้จิตใจเช่นนั้นขึ้นมาแทรกแซงในเวลาที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่คือว่าการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านต้องการใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นใจจะตั้งมั่นได้ก็ต้องมีสติจิตใจของเราทุกคนให้เป็นผู้มีสติเมื่อมีสติจิตใจก็ตั้งมั่นได้เมื่อใจตั้งมั่นได้ปัญญาก็มีปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดขึ้นญาณความรู้แจ้งเห็นจริงก็ย่อมเกิดตามๆกันไปแต่การนั่งสมาธิภาวนานี้ต้องทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่วัดที่บ้านที่ไหนก็ตามในวันหนึ่งๆในคืนหนึ่งๆนั้นก่อนที่เราจะหลับจะนอนให้ฝึกตัวเองให้ได้ว่าเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเสียก่อนให้จิตใจเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ให้ถือเป็นข้อวัดประจำและเป็นข้อวัดประจำชีวิตประจำชาติของเราด้วยไม่ใช่ว่าวันไหนสบายอกสบายใจก็ภาวนาถ้าใจไม่สบายแล้วก็เลิกไม่ภาวนาอย่างนี้ไม่ได้คือทำอะไรไม่มีความสัตย์ความจริงไม่อธิษฐานใจของตนไว้ไม่มีความตั้งใจมั่นถ้าเรามีจิตใจตั้งมั่นว่าในคืนหนึ่งๆก่อนจะหลับจะนอนเราต้องให้ได้นั่งสมาธิภาวนาเอาจนจิตใจสงบระงับเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้สำคัญมากถ้าหากว่าเราถึงเวลานอนก็นอนไปเฉย
ไม่มีข้อวัดปฏิบัติฝึกหัดตัวเองจิตใจมันก็เลื่อนลอยไปเรื่อยลุ่มหลงไปเรื่อยถ้าเรามีข้อวัดปฏิบัติประจำตัวประจำกายวาจาจิตของเราเมื่อได้เวลาเราก็ต้องตั้งใจทำทีนี้คนเรานั้นมันชอบมักง่ายคือว่าต้องการจะให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆแต่การประกอบกระทำของเราไม่มีความจริงใจอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เราต้องตั้งใจลงไปทำให้ได้ทุกคืนหรือว่าทำโดยความสม่ำเสมอจิตใจนั้นมันจึงค่อยเป็นไปในทางดีได้เพราะว่าจิตใจคนเรานั้นท่านว่ากิเลสในใจนั้นมันชอบไหลไปในทางที่ต่ำไม่ว่าอารมณ์เรื่องราวใดๆมันต่ำสิ่งที่เรียกว่าไปตามกิเลสนั่นแหละเรียกว่ามันต่ำอารมณ์ต่ำนั้นมันพาให้จิตใจเราหลงไหลไปได้ง่ายๆท่านจึงให้มีความสัตย์ความจริงในเวลาปฏิบัติบูชาประจำกายวาจาจิตของเราเมื่อมีความตั้งใจมั่นประกอบกระทำอยู่เสมอๆอันความอยากความต้องการนั้นให้เป็นส่วนหนึ่งที่มันได้มันถึงเป็นไปได้นั้นคือว่าเราต้องทำอยู่เสมอๆในหลักท่านพูดแสดงง่ายๆเรียกว่าทานศีลภาวนามีทานมีศีลมีภาวนาถ้าเรามีภาวนาอยู่ทุกคืนพาให้นิสัยใจคอของเรานั้นเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่ดีให้ดีได้เพราะอะไรทุกอย่างมันสู้ที่ว่าทำอยู่เสมอๆไม่ได้การประกอบกระทำอยู่นั่นแหละเป็นหลักปฏิบัติและเป็นการเปลี่ยนแปลงจริตจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นถ้าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจมีแต่ความต้องการปรารถนาอย่างเดียวย่อมไม่สำเร็จเมื่อเราต้องการสิ่งใดต้องมีความภาคเพียรพยายามในสิ่งนั้นจึงจะสำเร็จได้เราต้องการความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารเราต้องตั้งใจทำดีตลอดกาลคนอื่นผู้อื่นจะมาชักชวนไปให้เราทำชั่วเราไม่ไปเมื่อเราไม่ไปความชั่วต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้กิเลสในหัวใจนั้นท่านว่ากิเลสมารสังขารมารมารคือสังขารปรุงแต่งเมื่อมารคือสังขารปรุงแต่งถ้าเราไปเชื่อไปหลงมันก็ไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาปฏิบัติคือมารสังขารนั้นเขารู้จักนิสัยใจคอของเราดีว่านิสัยใจคอของเรานั้นเป็นคนมักง่ายเขาก็รู้แล้วก็ชอบอารมณ์ใดเขาก็รู้มารสังขารมันคอยจะเอาสิ่งที่จิตใจเราชอบเราหลงนั่นแหละมาโกหกพกลมทีนี้ใจของเรามันก็ไปตามมารกิเลสนั้นได้ง่ายที่สุดเพราะว่าการทำความดีท่านว่าเหมือนปิ้งคบขึ้นภูเขาการทำความชั่วเหมือนกับปล่อยคบลงมาจากภูเขามันง่ายมันปิ้งลงไปเองคือเราต้องตั้งใจให้มั่นคงอย่าไปเชื่อหลงกิเลสของคนในโลกถ้
รรมดาคนในโลกนั้นมันก็ชักชวนดึงไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นส่วนมากในทางพุทธศาสนาท่านจึงให้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตท่านไม่ให้ไปคบค้าสมาคมกับคนพาลคนพาลภายนอกอย่างหนึ่งคนพาลภายในจิตเป็นพาลคือจิตใจคนเรามันชอบไหลไปในทางที่ต่ำที่ชั่วนั่นแหละคือมันเป็นพาลอยู่ในตัวอย่างว่าได้เวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาถ้าไปเชื่อกิเลสมารสังขารมารไม่ได้ทำเพียงเราคิดว่าจะลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์เสียทีนั่งภาวนามันมีข้อแก้ตัวล่ะถ้าร้อนมันก็เอาร้อนมาแก้ว่าร้อนอย่าเพ้อนั่งภาวนาเลยมันเย็นสบายซะก่อนถ้าทำการทำงานหนักนิดๆหน่อยๆมันก็ว่าเหนื่อยวันนี้ภาวนาไม่ไหวนอนซะก่อนหรือวันนี้กินไม่ค่อยอิ่มดีเท่าไหร่อย่าเพื่อภาวนาเลยมันท้องมันเหี่ยวมันหิวถ้าวันไหนอิ่มอิ่มจึงค่อยภาวนาอย่างนี้ก็ไปเชื่อมันบ่ได้ร่างกายสังขารสบายเกินไปก็ภาวนาไม่ได้อีกร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ภาวนาไม่ได้อีกลงท้ายที่สุดแล้วหาเวลาไม่ค่อยมีทั้งเวลามันมีอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็มี24ชั่วโมงเท่ากันทุกวันแต่เวลาคนเราจะทำคุณงามความดีให้แก่ตัวเองแท้ๆก็ยังว่าหาเวลาไม่ได้ไม่มีเวลาเราหาได้คิดอ่านให้ดีไว้เวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมมันไม่เลือกเวลาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บเวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่มีเวลาเจ็บขึ้นมาลอยๆขึ้นมาเวลาเราจะภาวนาสร้างคุณงามความดีให้แก่ตัวเองหาเวลาไม่ค่อยได้ปลีกตัวออกจากความยุ่งเหยิงไม่ได้อันนี้คือว่าเราไปเชื่อมารสังขารกิเลสมารสังขารมารเขาเคยผูกมัดรัดลึงเราท่านทั้งหลายให้ติดอยู่ข้องอยู่ไม่ให้หนีจากโลกไม่ให้พ้นจากโลกต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นประธานถ้าดูคนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วย่อมไม่มีเวลาพระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่ท่านปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิญาณมาท่านไม่ให้ขาดเกิดมาพบใดชาติใดก็ตามทานศีลภาวนาท่านต้องยกใส่เกล้าเท่าใส่หัวตั้งใจทำตลอดชาติมันจะเป็นอะไรอะไรก็ให้เป็นไปแต่ว่าสาทานศีลภาวนาของพระโพธิสัตว์ท่านไม่ให้เสียท่านทำท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านเมื่อท่านทำได้ทุกภพทุกชาติจิตใจนั่นแหละมันเป็นบุญเป็นบารมีขึ้นมาใจมันก็แก่กล้าสามารถทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปโดยลำดับผลที่สุดก็ได้ถึงขั้นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นคือว่าท่านทำไม่ถอยท่านไม่ท้อถอย
คนอื่นผู้อื่นท้อถอยท่านก็ไม่เกี่ยวท่านเอาตัวของท่านได้เราทุกคนก็ให้คิดถึงตัวเองให้มากแล้วก็เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกว่าที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาจริงๆแม้ตัวคนผู้นั้นไม่ต้องการความแก่ความแก่มันก็แก่ไปตามระเบียบตามลำดับมันไม่ได้ฝังใครทางนั้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เหมือนกันไม่มีใครปรารถนาว่าให้ข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเถิดมีแต่จะมาให้เจ็บไข้ได้ป่วยกินยุกกินยาอยู่ทุกวันทุกคืนถึงกระนั้นมันก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้นี่แหละเวลาเราจะทำความดีทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามักจะอ้างโน้นอ้างนี้ไปตามเรื่องคือไม่ได้คิดดูว่าเวลาแก่มันไม่ได้เลือกเวลาเวลาเจ็บมันไม่ได้เลือกเวลาหรืออย่างเวลาตายของคนเรามันไม่ได้เลือกเวลาเช้าเช้ามันก็ตายได้กลางวันมันก็ตายได้เที่ยงวันมันก็ตายได้ตะวันบ่ายมันก็ตายได้ชิดแปดนอมันก็ตายได้มันตายได้ทุกเวลาถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วเอความตายมันตายได้ทุกวันทุกคืนอย่างนี้คนอื่นเขาตายให้เห็นเราก็เอามาคิดมาพิจารณาถ้าตัวเรานี้ถึงขั้นตายอย่างนั้นคุณงามความดีอันใดของเราเกิดมีแล้วหรือยังเราจะไปร้องขอเอาจากใครในเมื่อเวลาเราอยู่ดีสบายพอที่จะประกอบกระทำเอาบุญกุศลส่วนนี้เราอย่าให้มันเสียเวลาให้รีบทำเพราะเมื่อความเจ็บไข้มาถึงก็ตามหรือว่าความตายมาถึงตัวของเราก็ตามเราจะไปเปลี่ยนให้คนโน้นคนนี้ว่าช่วยบ้างหรือว่าไปช่วยตายให้ข้าพเจ้าบ้างเขาจะไม่ยอมก็ได้วาระของแกแกก็ตายไปสิจะมาเอาข้าพเจ้าไปตายทำไมเล่าเขาก็ว่านั่นฉะนั้นเราต้องตั้งใจของเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อเอาจริงๆมันตนเป็นที่พึ่งของตนจึงได้เราจะไปคิดพึ่งคนอื่นมันก็ได้นิดๆหน่อยๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราพึ่งตัวเราเองแหละตั้งใจไว้ว่าทุกคืนจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดหนักขนาดไหนก็ตามเราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ให้ได้มันจะตายเราก็ยอมตายในที่การทำคุณงามความดีนั้นเมื่อตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วก็ประกอบกระทำให้ได้เป็นขั้งแรกขั้งที่หนึ่งเมื่อทำได้ขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองก็ทำได้ขั้งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบก็ทำได้แต่ถ้าเราไปละเลยเสียขั้งแรกก็ทำไม่ได้มันก็โกหกพกลมเราเรื่อยไปผลที่สุดเลยไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาปฏิบัติทั้งเวลามันมีอยู่ชีวิตเราก็ยังมีอยู่ยังไม่ตายเราจะว่าทำไม่ได้ไม่ได้เรารีบทำทีเดียว
เพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าไม่มีใครจะช่วยได้ดีเท่ากับคุณงามความดีที่เราทำไว้เราทำบุญให้ทานรักษาศีลโดยเฉพาะการนั่งภาวนาเราต้องเอาให้มันมากมากน้อยเพราะว่าการภาวนามันเป็นต้นตอแห่งการปฏิบัติมันเกิดขึ้นจากนี้ทานศีลภาวนาท่านให้ม่วนลงมาที่ภาวนาตั้งใจให้มั่นเอาให้มันจริงในใจของเราฝึกหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจริงตามการจริงตามเวลาได้เวลาทำอะไรให้รีบทำโดยเฉพาะคือว่าเวลาปฏิบัติธรรมะเวลาฟังธรรมเวลาปฏิบัติบูชาสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาเวลาเข้ากะเกณฑ์ไม่ให้จิตใจมันละหลวมเพราะว่าใจมนุษย์ปุถุชนคนเหล่านั้นมันละจนหลวมหลวมมันก็หลุดหลุยไปหมดจะทำเวลาใดก็ไม่มีเวลาทำภาวนาไม่ได้ถ้ายังเด็กมันก็อ้างว่าข้าพเจ้ายังเด็กยังไม่รู้ภาษาอะไรแล้วก็ยังมีเวลามากอยู่ข้างหน้าคงจะได้ทำทีนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าหรือความตายมาถึงเข้ามันไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกว่ายังเด็กๆอยู่ไม่ตายไม่ได้เด็กๆก็ตายให้เราเห็นกันอยู่นมๆก็ตายให้เราเห็นกันอยู่แก่ชราแล้วไม่ตายก็ไม่ได้คนแก่ชราก็ตายให้เราเห็นอยู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของคนเหล่านั้นไม่ว่าโรคชนิดไหนถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกเวลาดังนั้นเราจะไปอ้างการอ้างเวลาอยู่ไม่ได้คนสมัยครั้งพระพุทธเจ้าโน้นเป็นคนตั้งใจเด็กๆให้คิดดูว่าทั้งหญิงทั้งชายขนาด7 ขวบ 7 ปีท่านสามารถภาวนาได้ละกิเลสได้ด้วยเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตะคือว่าท่านทำท่านไม่ใช่เป็นนักพูดนักพูดอย่างเดียวมันพอทำได้นักธรรมนักปฏิบัติยากหน่อยแค่นั้นอย่าได้เป็นเพียงแต่พูดได้แต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้ผลแล้วก็ทำไมข้าพเจ้าทำจึงไม่ค่อยได้ผลหรือว่าภาวนาวะหลามาหลายปีหลายเดือนแล้วจิตใจก็ยังไม่เป็นไปได้เพราะเหตุไรแล้วก็เพราะว่าเราทำอะไรมันไม่จริงใจไม่จริงเมื่อใจไม่จริงกิเลสมารสังขารมารมันก็หลอกลวงให้หวั่นไหวสั่นสะเทือนไปต่างๆนานาเลยจิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงเราต้องเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงการภาวนานั้นความจริงคือว่าทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนานั่งก็เรียกว่านั่งสมาธิภาวนาเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมภาวนานอนสีหะสายญาตินอนตะแคงขวาก็เป็นการภาวนาคือว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเมื่อหัดเข้าชำนาญเข้ามันต้องทุกอิริยาบถนั่นแหละมันจึงจะเป็นไปได้ถ้าเราจะเอาเวลานั่งอย่างเดียวบางคนมันนั่งมาตลอดวันแล้วเมื่อมาถึงเวลาจะหลับจะนอนมันก็ง่วงไปนั่งเข้านิดหน่อยมันก็เหงาแหละ
ผลที่สุดก็ไม่ได้เรื่องถ้าง่วงเหงาหานอนจะทำอย่างไรง่วงเหงาหานอนท่านก็มีสิ่งที่แก้ได้ถ้าเราเดินความง่วงเหงาหานอนมันจะหายไปแต่อย่างอื่นนั้นถ้ามันง่วงมากๆแล้วเอาไม่ไหวอย่างนั่งสมาธิก็เถอะนั่งเข้ามาทำมันความง่วงมาทับถมนะมันหลับไปเลยคอพับลงไปแล้วก็หลับโกนเกาะๆไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวท่านให้เดินจงกรมหรือว่าเดินกลับไปกลับมาให้จิตใจมันสดชื่นให้ร่างกายมันปลอดโปร่งความจริงถ้าเดินมากๆนี่สบายผู้ฝึกหัดจิตใจแรกๆจะต้องใช้การเดินให้มากหน่อยนั่งมากหลายก็ไม่ค่อยดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายจึงให้เอาพอดีแต่เดินนี่ดีร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่กำเริบเลือดลมก็ปลอดโปร่งวิ่งได้คลานทั่วร่างกายแต่คนเราไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่ค่อยหลับได้เดินในสมัยครั้งพุทธกาลยังมีพระภิกษุบวชใหม่องค์หนึ่งเป็นคนลูกหลานเศรษฐีเขาว่าลาพ่อเศรษฐีมาบวชเขาก็ไม่อยากให้บวชพอท่านลาได้มาบวชท่านภาวนาจริงๆองค์นั้นคนสมัยนี้ดูจะไม่มีความอดทนเหมือนองค์นั้นทีแรกท่านก็มานั่งภาวนานั่งภาวนามันก็เกิดหลับแล้วไม่ได้เรื่องท่านก็เอาไปคิดไปอ่านพิจารณาว่า ทำอย่างไรหนอเราจึงจะไม่ง่วงท่านก็คิดไปมาทบทวนไปมาเอาเดินจงกรมไปท่านก็ไปปัดกวาดนอนลานวัดที่อยู่อาศัยทำที่เดินจงกรมนอนทีนี้ท่านไปเดินเอาจริงด้วยเดินจนกระทั่งว่ามันนานสักเท่าไรก็ไม่ทราบจนเดินจนเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรว่าเอเดินจนเท่าแตกแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลท่านก็คลานเอาวันเอาเข่าลงไปมือสองข้างลงไปคลานเหมือนวัวควายละภาวนาพุทโธเรื่อยไปองค์นี้ท่านสอนตัวเองโดยวิธีนี้ขั้นเข่าก็นานเข้ามันเข่าก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้มือก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไรท่านก็ปรึกษาใจของท่านท่านก็บาดเนก็เอานอนขวางทางไปพื้นแผ่นดินเรียบๆปัดกวาดดีๆแล้วนอนกลิ้งไปเลยพลิกไปพุทโธไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกถึงสุดทางนี้อีกภาวนาพุทโธเรื่อยไปอย่างนั้นนะอีตอนนอนขวางทางนี่แหละได้การเลยคือร่างกายก็ไม่แตกไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนกับยืนและคานความหนักมันสม่ำเสมอกันเลยร่างกายไม่เป็นไรใจก็ภาวนาได้เรื่อยไป
จนนานต่อนานจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ละความง่วงเหานอนได้จนถึงขั้นได้สำเร็จมรรคผลในการเดินจงกรมแบบนอนจงกรมแต่ไม่ใช่นอนนิ่งๆถ้าไปนอนนิ่งเด้งกิเลสมารมันก็เข้าเหยียบคอเท่านั้นเองแต่ท่านไม่นิ่งกลิ้งไปพุทโธกลิ้งไปนึกเจริญอย่างเอาจนได้ชัยชนะได้สำเร็จในการเดินจงกรมองค์นั้นหลวงปู่ว่าได้สำเร็จทุกคนนั่นแหละตอนที่มันไม่เอาเนี่ยที่ตอนนี้มันไม่ได้ถ้าถามว่าอยากได้ไหมโอ้ยกมือสาธุอยากได้แหละเป็นคนที่หนึ่งของโลกแต่ว่าเวลาทำมันไม่เป็นคนที่หนึ่งของโลกอ้างการอ้างเวลาแก้นั้นแก้นี้ไปหมดทุกอย่างฉะนั้นเราต้องตั้งใจทำจริงๆถ้าเอาจริงๆแล้วท่านว่าไม่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกคนจะต้องเป็นไปได้แต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นท่านว่ามันเป็นไปตามจริตนิสัยของแต่ละบุคคลจะไปเรียนแบบอย่างองค์นั้นองค์นี้ปัดเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ค่อยจะได้มันมีแบบของใครของมันอยู่ในตัวอยู่ในใจนั่นแหละอุบายธรรมต่างๆก็เหมือนกันมันไม่ใช่พุทโธอย่างเดียวอุบายใดเมื่อเราเอามานึกมาเจริญมาสอนจิตสอนใจของเราพาให้จิตใจเราสงบระงับได้รับความสลดสังเวชก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนาที่ถูกกับจริตจิตใจของเราเอานั่นมาพิจารณาแต่บางคนนั้นเอาอุบายใดก็มักจะไปโมติอุบายว่าอุบายนั้นก็ไม่สงบอุบายนี้ก็ไม่สงบจะให้มันสงบจะให้สำเร็จง่ายๆแต่ว่าการทำการภาวนามันไม่ติดต่อกันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คิดฟุ้งซ่านไปว่าข้าพเจ้านี้บุญวาสนาบารมีมันถ้าจะน้อยไปหน่อยก็ไปคิดไปอย่างนั้นบารมีไม่มีใครน้อยใครมากคนเรานั้นบารมีนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นเราดูที่ตัวคนเราก็รู้มีตาดีตาสองข้างไม่บอดนั่นแหละคนมีบารมีคนมีหูสองข้างไม่โหนกนั่นแหละคนมีบารมีคนมีแขนสองข้างไม่ด้วนนั่นแหละคนมีบารมีคนมีขาสองขาเดินได้นั่นแหละคนมีบารมีคนไม่เป็นใบ้ก็เป็นคนมีบารมีคนไม่เป็นผีบ้าก็เป็นคนมีบารมีเมื่อบารมีมันมีอย่างนี้มันต้องทำต้องปฏิบัติแม้จะดีหมดทุกอย่างแต่ว่าอาศัยกิเลสมายั่วยุให้ท้อถอยความเพียรไปเชื่อมารกิเลสที่ว่าก็ไม่ได้เรื่องอย่าไปฟังมันตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติมันจะหลอกลวงให้เราหยุดยั้งเป็นอันว่าไม่ยอมพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ยอมง่ายง่ายท่านเอาจริงๆกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี้ท่านเห็นว่าเป็นตัวมารร้ายที่สุดท่านลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้เอาจนได้ชัยชนะ
ไม่ใช่คนอื่นสู้ให้นะตัวของท่านท่านสู้เองละกิเลสเองทำความเพียรเองจนได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานด้วยจิตใจของตัวเองอย่างนี้เราจะต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทำไมท่านจึงทำได้ปฏิบัติได้ถ้าจะว่าถึงชาติตระกูลก็ท่านเป็นลูกท้าวพญามหากษัตริย์ตระกูลสูงที่สุดถ้าจะดูตามปุริสลักษณะตามตำนานหนังสือท่านก็ว่าร่างกายสังขารท่านเรียกว่าสุภาพเรียบร้อยแข็งแรงท่านทำอะไรก็เอาจริงทำจริงด้วยผลที่สุดท่านทำจริงๆปฏิบัติจริงๆจนในโลกไม่มีใครสามารถจะตรัสรู้ได้เหมือนพระองค์แต่พระองค์ท่านตัดได้ทำได้นั่นแหละคือว่าคนทำจริงมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานมีพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเป็นประธานจึงได้เป็นคติเตือนใจเราท่านว่าอย่านิ่งนอนใจไม่มีใครจะช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองตัวเรานั่นแหละเตือนตนด้วยตนเองพิจารณาภาวนาจิตใจของตนเองให้สงบตั้งมั่นให้เอาจริงๆทำจริงๆเมื่อทำจริงปฏิบัติจริงจะไม่รู้จริงเห็นแจ้งนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระองค์ยังละยังตัดได้ทั้งที่เราดูชาติดูตระกูลนั้นไม่น่าจะออกมาบวชมาภาวนาได้ถ้าคนสมัยนี้ละก็จ้างอีกก็ไม่ได้สมัยนั้นไม่ต้องจ้างท่านมีศรัทธาเสด็จออกบรรพชาเองไม่ให้ไปท่านก็รับออกไปเที่ยงคืนเราก็ลุกขึ้นขี่ม้าไปเลยใครไม่ทันทำล่ะท่านเอาดีท่านเก่งท่านเก่งมากดังนั้นเราทุกคนต้องเรียนแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านภาวนาเก่งเราก็ต้องเอาให้เก่งภาวนาไม่ใช่เก่งพูดเก่งขี้คุยใช่ไม่ได้เก่งปฏิบัติละกิเลสความโกรธให้หมดไปนั่นแหละคนเก่งละกิเลสความโลภราคะตัณหาตัดออกจากจิตใจได้นั่นแหละคนเก่งพระเก่งเนนเก่งแม่ขาวแม่ชีเก่งต้องเป็นผู้ตัดกิเลสในใจของตนได้ไม่ตามใจกิเลสผู้ใดตามใจกิเลสของตนจะจัดว่าเป็นคนเก่งกล้าสามารถไม่ได้คนอ่อนแอทอดแท้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสามารถอาจทานมรรคผลนิพพานที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นความจริงคือพระองค์เอาชีวิตแลกเอาดูเวลาวันนั้นที่พระองค์ได้ตรัสรู้ท่านมีความตั้งใจว่าแม่ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายเราก็จะให้ตายที่นี้จะไม่ไปตายที่อื่นท่านตั้งใจลงอย่างนั้นเจ้ากิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมาหลอกเราอีกต่อไปเราไม่เชื่อแกแล้วพระองค์ชี้หน้ากิเลสได้ท่านไม่ทำตามจริงๆท่านภาวนาลูกเดียวจิตใจแน่วแน่มั่นคงจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจริงๆ
ไม่มีใครไปช่วยพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้ไปช่วยท่านอย่าว่าแต่ไปช่วยภาวนาแม้อาหารและบิณฑบาตเราก็ไม่ได้ไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าถ้าไปเกิดสมัยนั้นเกิดดูจะเป็นคนตักบาตรบ่แม่นคนใส่บาตรพระพุทธเจ้ารวยใหญ่แล้วไปขอทานฉันกับท่านเรียกว่าไปตักบาตรพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใส่บาตรฉะนั้นเราต้องตั้งใจของเราเสียให้ใหม่อย่าไปเอาใจขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายให้ใจมีความเพียรความหมั่นความขยันอะไรทุกอย่างมันขึ้นกับความหมั่นขยันทั้งนั้นแหละไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมทางโลกเราก็จะบ่นแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีก็เราไม่ทำการทำงานให้มันเป็นล่ำเป็นสันมัวเห็นแต่ความสุขสบายในโลกมันก็เลยเศรษฐกิจมันก็จิตมันก็สั้นเข้าไปไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอันให้นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนากดตีโพยตีพายว่าไปอย่างใดที่จะไม่ได้ทำแล้วก็ชอบอย่างนั้นเราต้องไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านพูดจริงตัดจริงพูดอะไรเรียกว่าพูดจริงตัดจริงสอนจริงคิดจริงคิดว่าจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ข้าจะนั่งภาวนาให้มันตายแห้งเหมือนกบย่างท่านตั้งใจภาวนาเอาจนได้ชัยชนะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือว่าตัดกิเลสในจิตในใจของพระองค์คนเราทุกคนก็มีกิเลสตัณหาเหมือนกันถ้าเราตั้งใจให้ดีตั้งใจตัดตั้งใจละตั้งใจภาวนาแล้วอะไรทั้งหมดมันไม่เหลือวิสัยโยในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้ก็พระพุทธเจ้าท่านทำได้เป็นตัวอย่างทำไมเราจึงทำไม่ได้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านทำได้ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านชาวบ้านบางคนท่านปฏิบัติพระได้สำเร็จมรรคผลก่อนพระก็มีนั่นคือว่าท่านตั้งใจทำคนเราถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายถ้าไม่ตั้งใจแล้วอะไรๆก็หลุดหลุยไปหมดนั่นแหละต่อไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจไม่มีใครละจะช่วยตัวเราได้ตัวเราเองนั่นแหละช่วยตัวเราเองคือใจของเรานั้นใจของเราต้องมีสติความระลึกได้ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราอยู่ในฐานะใดจิตใจเราได้นึกน้อมอยู่ในภาวนาไหมใจของเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธธรรมประสงค์หรือเปล่าเราทำบาปหรือเราทำบุญเราคิดบาปหรือเราคิดบุญเราพูดบาปหรือเราพูดบุญสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเตือนตนเตือนใจของตนให้ได้แล้วก็จะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดเหล่านั้นออกไปให้หมดสิ้นเอาแต่สิ่งที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้มันคล่องแคล่วว่องไวทันจิตทันใจทันกิเลสจึงจะละกิเลสความโกรธได้จึงจะละกิเลสความโลภะได้จึงจะละกิเลสความหลงได้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้มากมายพอสมควรเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ
ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังอยู่บ่ได้มันก็มาดมท่อไอเสียเหมือนกันทนอดเอาทนเอาเมื่อมีความอดทนมันก็สบายได้ตั้งภาวนาพุทโธพุทโธด้วยพระพุทธเจ้าของเราน่ะท่านภาวนาพุทโธพุทโธพุทธภูมิเมื่ออยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ท่านก็สบายอกสบายใจเพราะภาวนาพุทโธมุ่งอยู่เสด็จออกบรรพชาตั้งแต่อายุ29พรรษา29ปีท่านก็สบายไปภาวนาโน่นหลังเขาหิมาลัยเอเรเวตนี่ยังคุณก็สบายอยู่นั่นเป็นภาวนาพุทโธถ้าพวกเรามาทำพระปองก็ให้ตัดบ่วงห่วงอะไรทั้งกรุงเทพมหานครให้มันหมดก็สบายเหมือนกันอย่างพอได้ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็สบายถ้าไปคิดว่าเออลูกจะอยู่ยังไงหลานจะอยู่ยังไงเออนั่นจะไปคิดนั่นแหละที่จะไปคิดเออดีเออนั่นตั้งใจนั่งก็ย่อพุทโธอันหนึ่งพุทโธบ่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนมาอยู่ธรรมก็เอาใจเหมือนกับธรรมป่าที่นี่นับว่าเป็นที่มงคลเขาลูกนี่เป็นที่มงคลหลวงปู่มันลูกมันแขวนอยู่นั่นมันว่าในแคว้นเชียงใหม่เขาเชียงดาวหรือว่าถ้ำเชียงดาวบริเวณเขาถ้ำนี่แหละที่ไหนก็สบายว่างั้นเพราะอะไรฮะดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขามีสมบูรณ์บริบูรณ์ออกซิเจนมันมากเลยสบายอันใครมาถึงนี่ล่ะถ้าอยู่นานๆสัก3ปีแล้วก็ลืมหมดละกรุงเทพฯนะแต่ว่าถ้ามาสอนสังวันน่ะคิดถึงเดียวก็ไปทุกข์อีกแล้วนั่นจึงให้อยู่นานๆพระพุทธรูปท่านยังอยู่นานได้นั่งมาแล้วก็นอนพระพุทธรูปพุทธมณฑลมันก็ยังอยู่ยืนอยู่นานเก่งมากสบายทุกองค์พระพุทธรูปเมื่อเราเห็นพระพุทธรูปเราก็จะต้องตัดบ่วงห่วงอะไรเหมือนพระพุทธรูปนี่แหละให้ได้ทีนี้ถ้าบทตัดมาอย่างนี้นะมีแต่ทุกข์นะถ้าเอาพระพุทธรูปเป็นตัวอย่างนะดูพระพุทธเจ้าพันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้ปัญญาความรู้ความฉลาดตัดบ่วงห่วงอะไรพระองค์มันก็ห่วงเหมือนกันแต่ว่าได้ปัญญาภาวนาเลยตัดได้ละได้ที่เพิ่นตัดได้ละได้จริงๆก็คือว่ามรณังเมภวิสติคือระลึกถึงความตายพระองค์ว่าถ้าหาว่าเราจะห่วงอะไรคนอื่นอย่างเดียวเราต้องคิดดูว่าเมื่อเราเกิดมาก็มาคนเดียวแก่มาก็แก่มาคนเดียวเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บคนเดียวทีนี้ถึงเวลาแตกเวลาตายทุกคนจำเป็นต้องจากกันเรียกว่าไม่มีใครสู้ได้พยามัจจุราชคือความตายใหญ่ยิ่งไม่เลือกเจ้าไม่เลือกนายไม่เลือกว่าเท่าพยามหากษัตริย์รัฐมนตรี
ป็นนายกเก่านายกใหม่ไม่เลือกถ้ามาถึงแล้วก็จำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปถ้านึกอย่างนี้เราก็สบายใจแล้วมรณะกรรมฐานมรณังเมภวิสติมรณะมรณังแปลว่าความตายเมก็แปลว่าเราตัวเรานี่แหละจะต้องตายร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ไม่นานนานที่สุดก็หลวงปู่แหวน99ปีก็อยู่บ่ได้พวกเราเนี่ยถ้าจะไม่ถึง99ปีอยู่ว่าโหนครับให้ผู้นิมนต์จะอยู่ไปใส่บาตรให้หรือไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ผู้ใดนิมนต์ผู้นั้นก็ต้องอยู่ใส่บาตรมันถึงอยู่ได้ต้องบูชาใส่บาตรกินข้าวบาตรก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้อย่าไปกลับก็แล้วกันบินบาตรทุกวันเดี๋ยวนี้ไปบินบาตรมีข้าวเหนียวมีข้าวเจ้าผักต่างๆเชียงใหม่นี่มันอาหารผักอยู่มาอยู่เงินสบายที่ศาลาเกษมมันพอกันหมดบ่พอก็พอกันขึ้นมาบนนี่ภาวนาเดพระเครื่องเพิ่นบ่ถามกินข้าวกับเจ้าของเพิ่นสบายพร้อมกันหรือยังให้มาพร้อมกันก่อนก็ว่าไม่ต้องด่วนไปไหนละคืนนี้ยังไงก็ไปไหนไม่ได้ละต้องนอนทับเบาแล้วเสือนะมันมีอยู่แต่มันไม่ทำอะไรให้ญาติโยมเดี๋ยวนี้เสือที่นี่มันเป็นเสือจำศีล5นี่เห็นจะได้อยู่มาอยู่เชียงใหม่นี่เฉพาะถ้ำแม่ก็เรียกว่า29ปีแล้วแต่มาอยู่ไม่เห็นเสือกินคนแล้วไม่เห็นเสือกัดสัตว์ใหญ่วัวควายยังก็ไม่ทำมันก็นานๆก็ลงมาเยี่ยมหลวงปู่อยู่แต่มันก็ไม่ทำอะไรมันมีอยู่หลังเขาเราไปโน่นดง 30,000 ทั้งนี้เป็นเรียกว่าดง 30,000 มีดงใหญ่อยู่ทั้งนี้ก็เนี่ยติดต่อกับแม่ฮองซอนมีแม่น้ำสาละวินเป็นเขตแดนไทยพม่าจนมีช้างมีช้างเหมือนเมืองไทยแล้วแถวนี้มีช้างเหมือนกับเขาใหญ่โคราชถ้าช้างฝูงนี่ข้ามไปพม่าเขาก็ว่าช้างพม่าถ้าสมมติข้ามมาทางฝั่งไทยก็ช้างไทยไม่รู้เป็นช้างของใครแต่หน้ามันเป็นของไทยนะโอ้ยสองหน้าของไทยงาช้างนี่ได้งาช้างป่าเนี่ยมันไม่ใหญ่เหมือนงาช้างบ้านแล้วก็สมัยนี้มันยังไม่ใหญ่เนี่ยมนุษย์มันดุร้ายช้างมันฆ่าช้างเอางานี่มันเลยขาดทุนตัวมันใหญ่งามันน้อยนึงเลยมันขาดทุนแล้วไปฆ่าช้างช้างในถ้าคนไปเบียดมันแล้วก็ก็ดุร้ายนะปี04หลวงปู่ขึ้นไปภูกระดึง14 15คืนพวกไอ้ปรับปรุงหลังภูกระดึงเขาไปเลื่อยไม้ไว้แล้วก็วันนั้นก็มันค่ำเลยยังไม่ได้เอาไม้เข้ามาที่พักไว้ในป่าพอตกกลางคืนมาช้างจังหวัดเลยเนี่ยดุร้ายบังเอิญมันขึ้นมา
เห็นของคนเท่านั้นล่ะเหยียบหักหมดเลยใช่บ่ได้อยู่ด้านคนทั้งทั้งเขาเรียกว่าทางด้านเหนือวัดพระแก้วก็พอดีมาพักที่วัดพระแก้วนะคือว่าช่างเมืองเลยเป็นช่างดุร้ายสมัยก่อนๆมันยังมากหลายนั่นนะปีหนึ่งเนี่ยคนต้องตายเพราะช่าง 2-3 คนฤดูฝนมันชอบมาทำร้ายความจริงเนี่ยมันไม่ใช่มันช้างทำร้ายมันคนทำร้ายมันเอาปืนไปยิงมันมีจิตใจเหมือนกับคนถ้าคนไปทำมันก่อนแล้วมันต้องตามเบียดเบียนใกล้ละขี่หลังก็ได้ก็มันบกกิเลสทุกตัวแล้วเฉพาะตัวมันดื้อมันไอตัวดีก็มีอยู่เราแต่ก่อนจังหวัดเลยเนี่ยเขามีช้างเกือบจะเป็นร้อยๆเลยแต่ก่อนเขายังให้ไปสวดมนต์สวดยังให้ช่างของเขาอยู่ทำผาบิงทำผาบิงในหลวงปู่มั่นเพิ่นไปจำบรรษามานั้นก็ไปสวดมนต์บ้านนั้นบ้านนี้ผู้ใดมีช่างก็เอาช่างมาผูกไว้แล้วก็สวดมนต์ให้ช่างเราดูตัวมันนั้นมันเหมือนกับว่าจะบนลูกเล็กถ้าเราไปใกล้มันไปสวดมนต์ให้ไปอย่างในท่อช่างเนี่ยมันตัวมันไหวบ่ได้บ่ได้แต่ใจมันไหวดูตาดูหูมันเท่านั้นมันท่อล็อกเล็กล็อกเล็กล็อกเล็กเจ้าของหรือว่าควานช้างมันต้องขนาบอยู่มันยังอยู่ได้มันนิสัยช้างช้างเนี่ยเป็นให้พระพุทธเจ้าสอนว่ากิริยามารยาทให้เหมือนช้างดูแต่ไปแล้วมันไต่ด้วยหน่วยงามดีบุลุกลิกลุกลิกเหมือนหมาเหมือนแมวเรียกว่าสุภาพเท้ามันย่างไปนี่ก็เหมือนว่าเอาไปยกลงมีคนยกไว้ก็ลงไปลงไปเอาครบก็เอาละก็เข้ามาได้